สวัสดีครับคุณอยู่กับ JM 23ฟุตบอลเน็กดอร์นะครับตอนนี้เราได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าทริปนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับกิจกรรมแรกก็คือการทำร่วมทำบุญนะครับก็ร่วมทำบุญให้กับน้องเด็กพิการที่อยู่ในอำเภอลำปายมาเนี่ยนะครับแล้วก็มอบเสื้อแล้วก็เงินนิดหน่อยนะครับเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การเล่นฟุตบอลครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีเด็กน้องๆผู้หญิงที่จะมาเล่นฟุตบอลที่สนามนี้นะครับคนที่มานี่ก็ผ่านการตรวจเรียบร้อยมาแล้วนะครับก็มาตรการเข้มข้นนะครับก่อนที่ได้เข้ามาเล่นก็น่าแปลกใจพอสมควรว่าน้องผู้หญิงมาเตะบอลกันที่นี่โอเคเดี๋ยวผมต้องออกแล้วเพราะว่าน้องเขาจะลงสนามแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปว่าเราทำอะไรกันต่อครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนมาก็ไปพูดเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับที่โรงเรียนอะคาเดมี่นะครับที่เขาพยายามที่จะเล่นฟุตบอลแล้วก้าวไปเป็นนักบอลอาชีพก็ใช้เวลาไปพอสมควรก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับน้องๆที่จะเดินในสายฟุตบอลที่จะเป็นนักบอลอาชีพต่อไปแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามฟุตบอลครับหลังจากนี้ก็จะมาซ้อมฟุตบอลอีกนิดหน่อยนะครับในการจัดซ้อมฟุตบอลเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทีมโค้ชแล้วก็เด็กเยาวชนที่นี่ด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในภาคสนามว่าเราซ้อมออกมาเป็นยังไงบ้างวันนี้เด็กๆก็เตรียมตัวกันมาที่สนามแล้วหลังจากที่พักมาครึ่งวันเต็มๆนะครับตอนนี้ก็จะไปทำกิจกรรมต่อเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็จะมีกิจกรรมในการอบรมผู้สอนมือใหม่แล้วก็ต่อด้วยการซ้อมฟุตบอลอีกนิดหน่อยครับสำหรับช่วงเย็นนี้ก็มีสองกิจกรรมเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อกันเลยครับมาขึ้นรถจบภาคทฤษฎีไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้เราไปอบรมผู้สอนที่ในห้องเรียนครับตอนนี้เรามาถึงที่สนามซ้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ้อมบอลที่สนามซ้อมน้องๆก็มาพร้อมแล้วเราก็จะสอนฟุตบอลสำหรับเด็กๆที่นี่นิดหน่อยก็จะเหลืออีกวันนี้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าที่จะมีโอกาสได้สอนน้องๆที่นี่ครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันซ้อมบอลตรงนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างก็บีบมาเซ็นเตอร์บีบมาเพื่อล็อกช่องนี้ทั้งหมดอันนี้คือหนึ่งอย่างที่คุณต้องทำแบบอัตโนมัตินะดังนั้นเมื่อไหร่ที่บอลเดินทางปัดได้ปึ้งบอลแรกที่เข้าบอลแรกที่ใกล้บอลเข้าหาเร็วๆเพื่อไม่ให้เขาแทงไปข้างหน้าคนที่สองที่สามที่อยู่หลังเข้าไปอีกคุณจะต้องบังช่องพวกนี้ที่ประตูเป็นตัวกำหนดทิศทางที่จะไปเพราะเวลาที่คุณจะสู้ได้บอลเขาไม่มีทางที่จะเลี้ยงออกไปหนีออกประตูหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาได้บอลเขาต้องพาไปหาประตูไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่เราจะเล่นนั่นแหละนอกจากเขาจะเซตถ่ายไปถ่ายมานั้นก็อีกเคสหนึ่งแต่ตอนนี้ป้องกันประตูในตอนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่บอลอยู่นี่คุณจะต้องป้องกันประตูก็ต้องบังไม่ให้เขาตกไปข้างหน้าเหมือนกันถ้าผมเลี้ยงคนนี้หลุดก็ต้องมีคนมาเข้ามาบังมาบังตลอดนะครับอันนี้คือง่ายที่สุดที่คุณจะไม่เจอประตูก็จะมีการซ้อมอีกหนึ่งมื้อ
ครับเป็นมื้อสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่นี่ครับก็นัดเด็กมาซ้อมฟุตบอลอันนี้เด็กน้องๆก็มาพร้อมหมดแล้วคึกคักน่าดูสำหรับเช้านี้ตื่นเต้นมากอันนี้ก็เริ่มวอร์มที่จะเข้าการฝึกซ้อมมีทั้งเด็กน้องผู้หญิงด้วยนะครับน้องผู้ชายรุ่น13ปีที่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเบื้องต้นกับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะซ้อมอะไรกันบ้างครับไป349ไปข้างหน้าใครไม่เข้าใจอันนี้รอบนี้จะเห็นคนทำเร็วขึ้นแล้วนะก็จบไปสำหรับการมาเยือนบุรีรัมย์ครั้งนี้นะครับการที่มาทำกิจกรรมฟุตบอลดีๆสำหรับเด็กๆเยาวชนที่รักฟุตบอลนะครับก็จบไปได้ดีเด็กๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะแฮปปี้กันทุกคนก็หวังว่าเขาจะได้ความรู้ไปแล้วก็ไปพัฒนาต่อครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูว่าคราวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอีกคอยติดตามด้วยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าไปก่อนครับ